ัดไทยแห่งแรกในอเมริกาเลยวัดไทยแห่งแรกในอเมริกาเลยธัมโมจะอายังนิทาติโตเปตานปูนี่อย่างเนี้ยนี่ก็คือกุฏิ6อ๋ออันนี้กุฏิโอ้10 กว่าล้าน10กว่าล้านแล้วหนูเข้ามาเนี่ยหนูไม่เห็นเมมเผาศพเลยที่นี่เขาไม่มีการเผาศพไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นก็เรียกเป็นอะไรนะมันเป็นของเรื่องของซิตี้อย่างตอนเช้าเนี่ยหลวงพ่อต้องเดินออกไปบิณฑบาตเหมือนเมืองไทยไหมคะคนไทยที่อยู่ที่นี่อยากจะมาบวชเป็นพระสามารถบวชได้ที่จริงในอเมริกาหรือในทั่วไปเนี่ยพระที่จะมานี่ต้องเป็นพระธรรมทูตสาธุค่ะดีปีใหม่ค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะเช้านี้ก็โหกินกาแฟแต่เช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้มอสและพี่ตะก้องเราจะต้องดีดกันจ้าเพราะเราจะดีดต้อนรับวันปีใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้เต็มมือมากเลยมอสก็ถือ2มือยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ปี2565นะคะใครดูคลิปนี้ถ้ากดไลค์นะเงินที่ได้มาแบบดับเบิลหลายๆเท่าเลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครกดคอมเมนต์นะขอให้เงินอะไหลมาเทมาและถ้าใครกด Subscribe กดติดตามช่องมอสนะคะขอให้ปีนี้เป็นเศรษฐีกันไปเลยและวันนี้นะคะเลิกงามยามดีคลิปแรกของปี2565วันนี้มอสจะพาทุกคนเข้าวัดค่ะแล้ววัดที่ช่องมอสลาจะพาทุกคนไปนะคะเป็นวัดไทยวัดแรกในอเมริกา wow. เป็นยังไงฮะวัดไทยที่นี่จะเหมือนวัดไทยที่เมืองไทยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปกันค่ะตรงนี้ค่ะเขาตั้งอยู่ในนอร์ทฮอลลีวูดนะคะก็อยู่ห่างจากตัวดาวเทาลอสแอนเจลิสนะคะประมาณ20 กิโลได้นะคะทุกคนคะตอนนี้มอสก็เข้ามาอยู่ในวัดไทยนะคะชื่อวัดไทยในลอสแอนเจลิสนะคะย้ำอีกทีนะคะอันนี้คือเป็นวัดไทยวัดแรกของอเมริกานะคะก่อตั้งมาสร้างมาประมาณ50ได้แล้วนะคะพอเราเข้ามาข้างหน้าเห็นไหมก็จะมีโบสถ์นะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรยักษ์อยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในโบสถ์กันนะคะว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าจากที่มอสศึกษามาคร่าวๆนะคะวัดไทยในอเมริกาเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะที่แตกต่างกับเมืองไทยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะรู้ให้ลึกให้จริงเดี๋ยวมอสจะต้องถามนะคะหลวงพ่อที่ประจำอยู่ในวัดไทยลอสแอนเจลิสนะคะเข้ามาข้างในนะกรณาสวมหน้ากากอนามัยบนโบสถ์ค่ะคือในช่วงสถานการณ์โควิดหนักๆคือโบสถ์เขาปิดไปเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้วพูดถึงสถานการณ์โควิดเอาจริงๆนะตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดโดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนนี่ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีวันหนึ่งอ่ะพุ่งอ่ะ 500,000 คนต่อวัน huh? ครึ่งล้านเลยทุกคนแต่ว่าทางการเขาก็ยังไม่ได้แบบประกาศล็อกดาวน์อะไรนะโอเคเราเข้าไปข้างในก่อนอันนี้เราก็เข้ามาข้างในนะคะสายสินที่เห็นเนี่ยจะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีนะคะแล้วก็จะมีพระประธานข้างหน้าใหญ่ๆเอ๊ะข้างหน้าเราก็มองเป็นฝรั่งนะที่มาไหว้พระนะไม่ใช่คนไทยก็มีในโบสถ์ก็มีธูปมีเทียนให้เราจุดนะคะแต่ว่าเทียนอะเราจุดแล้วเหมือนก็ตั้งตรงนี้ได้ป่ะหรือต้องไปตั้งนอกข้างหน้ามอสก็เป็นพระแก้วมรกตนะ Excuse me Can you speak Thai? No. Have you been to Thailand? No. I've been coming to this temple since like I was 17. Wow. I'm 36 now.
Oh, about 20 years ago. Oh, what ทุ่งโป่งทุกคนเซอร์ไพรส์มากเขาเป็นฝรั่งที่นับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็ห้อยพระวัดทุ่งโป่ง from Thailand โอ้ทุกคนค่ะเจอวันตักคือหลวงปู่น้องหลวงปู่น้องอ๋อเป็นตะกุด Do you have Thai wife?No. All right. Thank you so much. โอ้ว่ายด้วยโอ้โหคือไม่ว่านะคะคนที่จะมาวัดไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะบางทีฝรั่งถึงแม้เขาไม่เคยเป็นเมืองไทยเห็นไหมแต่ว่าเขารู้สึกชื่นชอบในแบบศาสนาพุทธนะคะห้อยพระไทยห้อยตะกุดนี่ค่ะถ้าเกิดว่าวันเกิดหรือว่ายังไงเนาะใครอยากจะมาทำสังฆทานเขาก็จะมีตู้สังฆทานนะคะแล้วก็หยิบชุดสังฆทานไปเหมือนโบสถ์วัดในเมืองไทยเนาะแล้วก็ใส่เงินตามศรัทธานะคะแล้วก็จะมีหลวงพ่อนั่งเดี๋ยวมาวัดทั้งทีนะคะเดี๋ยวมอจะมาทำสังฆทานหน่อยนะคะปกติเราไปวัดใช่ไหมเราจะเห็นมีพัดลมอันนี้ก็เป็นพัดลมเหมือนกันนะแต่ที่เห็นนะเป็นพัดลมฮีเตอร์นะเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวนะคะ11องศานี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่แตกต่างจากเมืองไทยนะอันนี้ด้านในสังฆทานที่เขาทำไว้สำเร็จรูปนะที่มอสมองก็จะมีธูปมีเทียนแล้วก็มีหนักเหมือนกันนะเนี่ยมีน้ำดื่มนะคะมีสบู่มีทิชชู่แล้วก็มีจีวรนะคะมีดอกไม้แล้วก็จะมีชุดเขาเรียกว่าอะไรนะกวดน้ำให้นะคะระหว่างที่เรานั่งอยู่เรื่อยๆก็จะมีคนไทยแบบมาที่วัดเรื่อยๆนะคะวิสุงวิสุงลัคนาถายะลัคนาถายะติสระเนนะติสาเนนะวิวาชานตุตาพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโภภวะอภิวาธนสีลีตนิจังคะลังโตยาติธรรมโมจะอายังนิทาติโตเปตานปูชาพระวัดเราเปิดเนี่ย50ปีแล้วโอ้ เป็นวัดไทยแรกถ้าย้อนกลับไปน่าจะประมาณ 2,500 เท่าไหร่15ได้ไหมคะน่าจะประมาณนั้น50นะเนี่ยจะครบ50ปีเลย50ปีแล้วเป็นเห็นบอกว่าเป็นวัดแรกวัดไทยแห่งแรกในอเมริกาเลยอย่างตอนเช้าเนี่ยหลวงพ่อต้องเดินออกไปบิณฑบาตเหมือนเมืองไทยอันนี้ถ้าที่นี่เราไม่ได้บิณฑบาตตรงนั้นคือเบญาติโยมก็จะมาก็เรียกมาใส่บาตรที่หน้าวัดจะเป็นแค่เดินแค่หน้าวัดแต่หนูก็เข้าใจนะถ้าเดินไปเป็นบ้านฝรั่งอยู่เขาไม่มีใครมองมาตักบาตรคือแล้วก่อนเราเคยเดินนะเดินไกลเดินก็เดินไปโลกออกไปประมาณสัก4ไมล์แต่ว่าพอช่วงโควิด2ปีนี้เราไม่ได้เดินละก็เลยมาใส่ที่วัดบางทีเมื่อสมัยก่อนนี้หมายถึงว่าก่อนนี้ที่ไม่มีโควิดเนี่ยคือบางทีบิณฑบาตถึง3รอบอ่ะโยมคือคนไทยเยอะมากโยมหลวงพ่อพักอาคารหลังไหนคะนะหลวงพ่อพักอ๋ออยู่กุฏิอยู่กุฏิวัดไทยกุฏิอยู่ข้างหลังโยมก็เป็นบ้านหลังเป็นบ้านก็บ้านคนนะก็แต่ว่าเป็นกุฏิให้พระอยู่ใช่ไหมแต่โบสถ์นี่ก็มีแค่โบสถ์อันนี้คือโรงเรียนอ๋ออันนี้โรงเรียนยังไงคะคือก่อนนี้เราเมื่อก่อนนี้คือเรามีโรงเรียนมาตลอดคือมีทั้งซัมเมอร์แล้วก็มีทั้งประจำปีหมายถึงโรงเรียนเฉพาะให้คนไทยเด็กไทยมาเรียนภาษาไทยมาเรียนดนตรีมาเรียนการรำมาเรียนคือตั้งแต่กอไก่กอไข่อะฝึกพูดฝึกอะไรก็จะมีคนก็เมื่อสมัยก่อนนี้จะเยอะมากคือประมาณ 2-300 คนเด็กแล้วก็มาลดเหลือประมาณสักร้อยหนึ่งได้นะฮะแล้วตอนนี้คือก็ช่วงโควิดก็เลยปิดอ๋อตอนนี้ยังปิดอยู่ใช่ไหมก็ปิดอยู่ไม่เปิดก่อนเราจะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์แล้วทุกถ้าซัมเมอร์นี่ทุกวันจะมีครูจากจุฬามาสอนด้วยความที่คนไทยเด็กไทยที่เกิดที่นี่เขาจะไม่มีโรงเรียนสอนภาษาไทยไม่มีโรงเรียนไทยเพราะฉะนั้นวัดที่นี่ก็จะเป็นแบบที่สอนอ่านเขียนภาษาไทยแล้วก็ดนตรีดนตรีมีลำไทยมีดนตรีมีระนาดมีอะไรด้วยเด็กที่นี่เก่งเยอะนะโยมที่จะต้องมีน้องหมาน้องแมวยังไงคะเป็นปกติจะต้องมีแมววัดหมาวัดมีแมวมีหมาคือที่นี่มันปกติแต่ยังไม่เห็นหมาวัดที่นี่หมาไม่มีหมาไม่มีแต่แมววัดมีแมวเยอะแล้วต้องแมวดำด้วยมีทั้งหลายสีมีหลายสีแล้วก็อ้วนทุกตัวด้วยนะหลวงพ่อเพราะจะมี
็มีทั้งคนมาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยโยมก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็เอาอาหารมาอิ่มเลยอ้วนเลยเยอะค่ะกับ50ตัวมั้งโยมพี่ฮะจริงเหรอคะโอ้โหนอกจากมาทำบุญอะไรถ้าอยากแบบว่าเอาอาหารมาเลี้ยงน้องแมวด้วยก็ได้นะคะคือองค์แรกแต่โยมเห็นไหมองค์ข้างหน้าน่ะเป็นองค์แรกของวัดไทยซึ่งก่อนนี้เราเป็นแค่เป็นบ้านไม่เป็นโบสถ์พอเป็นโบสถ์ก็จะเป็นองค์ใหญ่ที่มาตรงนั้นคือในหลวงท่านหล่อมาแล้วก็มาให้ที่วัดไทยตรงนี้เมื่อสมัยก็นานแล้วนะเพราะอันนี้นานแล้วใช่ไหมแล้วก็ในหลวงก็ท่านพระราชทานมาแล้วในหลวงก็ยังพระราชทานเราจะมีข้างๆหลังมันจะมีแจกันอยู่เห็นแจกันที่ใส่ดอกไม้ไหมสีน้ำเงินใช่ไหมคะไม่แต่นู้นนู้นใหญ่ๆนู้นจากในหลวงรอเก้านะฮะค่ะเป็นแจกันใหญ่อยู่ข้างหลังโยมแต่ขายของจริงก็อยู่ข้างหลังอยู่อันนี้คือในหลวงท่านพระราชทานมาท่านเจียมมาแล้วก็ให้วัดไทยวัดไทยก็เลยได้มาประดับคู่หนึ่งอันนี้เป็นภาพวาดนะฮะก็เป็นปรางพระเจ้าเสด็จลงมาจากเตาดึงคือตอนที่ไปโปรดพระมารดาตอนเข้าพรรษาใช่ไหมฮะแล้วก็ลงมาตอนออกพรรษาที่เขาเรียกออกมาตัดบาทเทโวแล้วลักษณะนั้นคืออันนี้คือปรางเสด็จออกจากดาวดึงส่วนข้างบนนี้ตอนนี้เราก็อนุญาตขึ้นมาเพราะมันหนาวแล้วฝนมันตกก็อนุญาตขึ้นมาทำสังฆทานบนนี้ก่อนช่วงที่ปิดวัดช่วงโควิดเราจะทำข้างล่างอันนั้นก่อนนี้เราจะให้ญาติโยมเราไม่เปิดโบสถ์เพราะตามกฎตามที่เขาสั่งมามีช่วงหนึ่งที่ว่างดทั้งปีเลยทานอาหารข้างในวัดตอนนี้ไม่ได้เออแต่ทุกวันนี้เราอาหารเราก็ทานเป็นแบบบุฟเฟ่ต์โยมอย่างพระต้องไปตักเองแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็แยกกันฉันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปกติตอนนี้ยังเป็นทานแบบบุฟเฟ่ต์ทำยังอยู่ยังทำอยู่โทษนะคะหลวงพ่อหนูเห็นชุดอันนี้เป็นชุดหน้าหนาว ชุดหน้าหนาวนะทุกคนคือที่นี่มันหนาวยมใช่ไหมวันนี้11องศาใช่ยมเราต้องก็ต้องมีเสื้อมีอะไรใช่ไหมบรรยากาศรอบๆโบสถ์นะคะก็จะมีพระมีพระพรหมวางรอบๆเลยนะคะก็สามารถกราบบูชาได้ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะคะถ้าเดินไปรอบๆโบสถ์ก็จะมีฝั่งโน้นด้วยโอ้ตรงหน้าเราก็มีเจ้าแม่กวนอิมก็มีนะรูปปั้นอันนี้นะคะเป็นท่านภูนศักดิ์นะคะผู้ที่บริจาคที่ดินนะคะในการสร้างวัดไทยนะคะเขาก็ทำอนุสรณ์เอาไว้เลยนะคะในบริเวณวัดนะคะก็จะมีคนไทยนะคะคนต่างชาติก็จะแวะเวียนเข้ามามาถ่ายรูปเก็บไว้กันนะคะพาไปดูตรงตลาดหน่อยได้ไหมคะได้โยมได้ใกล้เที่ยงแล้วนะหลวงพ่อจะฉันไม่ทันทุกคนคือตอนนี้มอสมา11โมง45นะหลวงพ่อบอกว่าการฉันจะต้องฉันคือไม่เกินเที่ยงถ้าเที่ยงไปแล้วก็ไม่ได้ฉันแล้วโยมอ๋องั้นหลวงพ่อต้องไดเอทนะคะแล้วตอนเย็นก็คือไม่มีละไม่มีเดิมเป็นตามปัญหาเนี่ยเราปิดตลาดมานานมากเราเพิ่งเริ่มเปิดแต่ต้องเป็นเสาร์อาทิตย์ในทศยมจะมาฮ่าๆนี่เป็นตลาดอาหารไทยทั้งหมดโอ้แต่ตอนนี้เขาก็ปิดไว้เพราะว่าจะจัดเฉพาะวันเสาร์ไม่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ยมโอ้อะไรนะน้ำเก๊กฮวยน้ำเต้าหู้มีหมดเลยยมข้าวแกงมีหมดตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชนเพราะว่าปิดมา2ปีที่ว่าปิดมาตลอด2ปีตั้งแต่ก่อนโควิดหยุดไปโควิดฮะปิดหมดถ้าเกิดว่าใครได้มาที่ลอสแอนเจลิสก็นอกจากแวะมาทำบุญวัดไทยก็แวะมาทานอาหารได้แต่ต้องมาช่วงเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์ที่นี่คือมีอาหารนะฮะใช่เพราะวันที่มอสมานี้จะเป็นวันธรรมดานะคะนี่คือกุฏิ1เราจะมีกุฏิ1กุฏิ2กุฏิ3อยู่ข้างนอกหมดเลยโยมเป็นรอบอยู่รอบนอกฮะอาจจะดูนิดก็ได้อ้าวโยมให้ดูนิดนึงหาข้อมูลมาเห็นบอกว่าใช้งบสร้างสมัยนู้นเท่าไหร่นะคะเป็น500,000ตอนนี้สหรัฐอะไรได้ก่อนนี้แพงมากก็แพงสำหรับตอนนั้นอ่ะนะค่ะโอ้เมื่อ50ปีที่แล้ว15ล้านบาทไทยนะคะก็แพงมากๆพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะ7เอเคอร์กว่าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นของเราหมดนะฮะโยมตรงไหนคะด้านหน้านี่อย่างเนี้ยนี่ก็คือกุฏิ6อ๋ออันนี้กุฏิอันนี้หนูขับรถผ่านหนูเข้าใจคิดว่าเป็นบ้านนี่กุฏิ6ใช่มั้ยแล้วก็ไปกุฏิ8ตรงนู้นแล้วก็เรียงอันนี้วัดหมดนะโยมอ๋อเป็นบริเวณวัดหมดเลยมาถึงนี่ค่ะใช่มั้ยเป็นวัดหมดค่ะ
ช่ไหมแล้วก็ยกเว้นหลังนี้ใช่ไหมเพราะว่าหลังนี้เขาไม่ขายเอาเป็นบ้านคนฮะแล้วก็ยกเว้นหลังนี้เราของมุมเป็นของเราอีกอ๋อก็ไม่ที่ยกเว้นคือเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายให้เราอ๋อคือวัดมาซื้อเพื่อทำเป็นกุฏิอีกทีนึงกุฏิอืมค่ะก็มีญาติโยมบริจาคซื้อให้โยมค่ะอืมสมัยก่อนนี่ก็สี่แสนเหรียญนะโยมคิดดูดิโอ้10 กว่าล้านตอนนี้บ้านแถวนี้7ประมาณ7แสนโอ้20กว่าล้านแล้วหนูเข้ามาเนี่ยหนูไม่เห็นเมมเผาศพเลยที่นี่เขาไม่มีการเผาศพไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของเรื่องของซิตี้เรื่องของเมืองเป็นกฎระเบียบของที่นี่ไม่กฎระเบียบที่คือสุสานเราสร้างไม่ได้เราสวดศพได้แต่เราเอาศพมาก็ได้ก็สวดอยู่ข้างล่างมันจะมีศาลาสวดศพแค่นั้นเองอ๋อได้แค่สวดแต่ว่าพิธีเผาเนี่ยอาจจะต้องไปที่สุสานอย่างฮอลลีวูดเอาไปกินอะไรอย่างนี้หลวงพ่อคะอย่างวัดไทยในลอสแอนเจลิสเนี่ยเป็นนิกายอะไรคะอันนี้เป็นมหานิกายวัดเราเป็นมหานิกายนะเพราะนิกายมี2นิกายก็คือธรรมยุทธกับมหานิกายแต่วัดไทยนี่เป็นมหานิกายคือเราสืบเนื่องมาจากวัดโพธรรมยุทธก็มีที่นี่ก็มีนะอย่างวัดป่าธรรมชาติก็เป็นธรรมยุทธก็จะมีทั้ง2นิกายอ่ะแต่วัดไทยนี่เป็นมหานิกายที่จริงในอเมริกาหรือในทั่วไปเนี่ยพระที่จะมานี่ต้องเป็นพระธรรมทูตต้องจบพระธรรมทูตจากเมืองไทยก่อนเราต้องอบรมพระธรรมทูตพระพาจะมาอยู่ที่นี่โดยไม่เป็นพระธรรมทูตไม่ได้ในอเมริกาในทั่วโลกแล้วไม่ใช่อเมริกาทุกทั่วโลกต้องเป็นพระธรรมทูตก่อนใช่ไหมเป็นพระธรรมทูตเสร็จแล้วเขาก็จะคัดเลือกเรื่องเรามีวัดที่เรารู้จักแล้วหรือว่ามีเจ้าอาวาสหรือมีวัดที่เราจะต้องมาอยู่ได้เขาก็จะขอตัวเราไปเราก็จะมาอยู่ที่นี่ตอนนี้มาอยู่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับวัดนั้นหรือขึ้นอยู่กับเจ้าของวัดคือกรรมการบอร์ดหรือว่าเจ้าอาวาสใช่ไหมแต่จริงเราจะอาจจะมีเวลา2ปี3ปีแล้วก็รีเทิร์นกลับไปแล้วก็มาใหม่หรืออาจจะอยู่ตลอดก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวัดนั้นแล้วก็ของเจ้าอาวาสที่อนุโลมให้อยู่เพราะว่าพระธรรมทูตนี่อบรมทุกปีใช่ไหมแล้วก็จะมาเรียกแลกเปลี่ยนกันปฏิบัติการคนไทยที่อยู่ที่นี่อยากจะมาบวชเป็นพระสามารถบวชได้เอาดิบวชได้ทั้งไทยและฝรั่งก็มีนะฝรั่งที่เขาเข้าใจในเรื่องของธรรมะนะก็มาบวชก็มีอย่างบวชที่นี่บวชอะไรก็แล้วแต่ก็ปกติก็แค่จำวัดปกติคือแต่ว่าไม่ได้อยู่ประจำได้เอามาบวชมาได้แค่กี่พรรษาอะไรอย่างเงี้ยเป็นพรรษาไปเขตตรงนี้แคลิฟอร์เนียนี่มีวัดทั้งหมด29วัดเพราะพระที่นี่มี20รูปใช่ไหมฮะอย่างนี้ถ้าทั้งอเมริกานี่น่าจะโหหลาย300กว่ารูปอ๋อ300กว่าสามร้อยกว่ารูปค่ะคนไทยเขามีนิมนต์ไปทำบุญที่บ้านอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้มีประจำเลยนะจะมีทำบุญบ้านแต่งขึ้นบ้านใหม่หรือรับเปิดร้านอาหารพวกนี้จะนิมนต์พระไปตลอดอยากทราบว่ามีทำวัดเช้าวัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่วัดไทยเนี่ยมีตลอดนะฮะคือมีลงปฏิโมกทุกวันพระ15ค่ํามีสวดมนต์เช้าตอน 7:00 น.แล้วตอน 5:00 น.เย็นปกติทุกวันนะฮะทุกวันวัดไม่เว้นคือในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีนี้ใช่มั้ยอัตมาภาพก็ขออํานวยพรให้ญาติโยมและคุณมอสช่องคุณมอสใช่มั้ยนะจงประสบความสำเร็จใช่ไหมแล้วก็ก้าวหน้าในการงานมีความสำเร็จมีความสมบูรณ์ทุกอย่างในหน้าที่การงานที่โยมทำนะมีคนดูเยอะๆใช่ไหม ก็เจริญพรนะแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะอายุวรรณะสุขภาระนะฮะเจริญด้วยธนสอนสมบัติเนี่ยคิดอะไรสมก็ขอให้สมความปรารถนาทุกๆประการด้วยนะเจริญสาธุค่ะทุกคนคะมอสรับพรจากหลวงพ่อแล้วนะคะแล้วก็ส่งมอบให้กับFC นะคะที่ดูช่องมอสอยู่ด้วยถือว่าเป็นเริ่มต้นคลิปแรกของปี2565นะคะก็ได้หลวงพ่อมาให้พรนะคะและที่สำคัญตอนนี้นะคะ11:50แล้วค่ะหนูขอไปฉันเพลมาก่อนเที่ยงนะคะขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะเจริญพรจ้า